มุ้งเดือดแฉจับได้แล้วอนาจารเด็กกว่า10รายพัวพันคนวงการบันเทิงเลวร้ายจนเหลือจะทนบุ๋มโพสแฉจับได้แล้วโมเดลลิ่งเลวปนาจารเด็กกว่า10คนทั้งโยงเกี่ยวข้องคนในวงการบันเทิงด้วยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถและในฐานะประธานองค์กรทำดีก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์เดือดข้อความประกาศเอาชีวิตเข้าแลกเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกบุ๋มปนัดดารีวิวพัฒนาการวัยประถมถึงระดับด็อกเตอร์ลั่นความรู้ทำให้คนสวยขึ้นบุ๋มเผยแชทลูกสาวเห็นแล้วแม่เถียงไม่ออกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ล่าสุดด็อกเตอร์บุ๋มโพสต์แจ้งว่าจับโมเดลลิ่งเลวได้แล้วนะคะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าผู้ชายคนนี้อนาจารเด็กมากกว่า10คนแถมเกี่ยวข้องกับคนในวงการบันเทิงหลายคนบุ๋มขอรอผู้ใหญ่ตัดสินใจว่าจะแถลงข่าวเองหรือยังไงรอฟังอีกทีนะคะโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์พร้อมทั้งบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วเชียร์ให้รีบแถลงข่าวคนจะได้รู้ขณะที่หลายคนรุมเตอว่าพฤติกรรมทำได้กับเด็กใช้ความฝันของคนหากินสารเลวรวมทั้งให้กำลังใจสาวบุ๋มในการทำงานด้วยสู้ๆค่ะแม่บุ๋มเป็นกำลังใจให้เป็นห่วงนะคะแม่เป็นกำลังใจให้นะวะอยากรู้มากใครคะพร้อมรอฟังแถลงข่าวพฤติกรรมเหลือบวงการบันเทิงว่าเป็นใครบ้าง สำนักพระราชวังแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดสำนักพระราชวังแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเมื่อเวลา 19:45 น.วันที่19มกราคม2564สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่2ความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคม2564เวลาเช้าเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันอังคารที่19มกราคม2564เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกันถวายการรักษาจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านให้โรงพยาบาลทั่วประเทศในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเวลา 13:19 น.วันที่19มกราคม64ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
เข้ารับพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีโดยมีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลย์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้รถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คันซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPEแบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน3รุ่นรวม 700,000 ตัวในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122ล้านบาทในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก7คันจากที่ได้พระราชทานไปแล้ว13คันรวมเป็น20คันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,916,131 บาทสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลปัจจุบันรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานได้มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อและสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งยังพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอีกด้วยซันนี่อวดโมเมนต์ทาสแมวสุดคิ้วแต่เจอณเดชน์คอมเมนต์หักมุมเฉยพระเอกคนดังซันนี่สุวรรณเมธานนท์อวดโมเมนต์ทาสแมวสุดคิ้วแต่ดันเจอพระเอกรุ่นน้องณเดชน์คูกิมิยะคอมเมนต์หักมุมเฉยขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มทาสแมวของวงการบันเทิงโดยแท้สำหรับพระเอกชื่อดังซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่มักจะได้เห็นโมเมนต์กวนๆฮาๆและน่ารักกับน้องแมวตัวโปรดข้างบ้านและบรรดาเจ้าเหมียวที่เจ้าตัวได้พบเจออยู่เสมอจนทำเอาสาวๆใจบางอยากสิงร่างน้องแมวกันเป็นแถวกระทั่งไม่นานมานี้หนุ่มซันนี่มีแมวเป็นของตัวเองแล้วโดยเปิดตัวเผยโฉมหน้าให้แฟนๆได้เห็นการเมื่อช่วงวันคริสต์มาสปีที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะโพสต์คลิปช็อตสุดน่ารักขณะกินข้าวแต่กลับโดนน้องแมวขัดจังหวะพร้อมข้อความว่าอือมมข้าวคิวไม่ต้องได้กินหรอกงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดะไลกันมากมายในขณะที่หลายคนแซวในความซนของน้องแมวและความน่ารักของเจ้าของแมวอยู่นั้นปรากฏว่าพระเอกหน้าหล่อณเดชน์คูกิมิยะได้เข้าคอมเมนต์แบบหักมุมว่า
น่ารักจังเลยครับผ้าม่านของอะไรหรอครับจะซื้อมาติดบ้านบ้างซึ่งหนุ่มซันนี่ได้ตอบกลับทันทีว่าไอบีมาครับพร้อมส่งเรียกว่ารับส่งมุกลื่นไหลทีเดียว